พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้นำกำลังตำรวจเข้าตรวจยึดรถPorscheค่ะป้ายแดงเลยทะเบียนนหนู8886กรุงเทพมหานครคันนี้เนี่ยนะคะสีเหลืองเนี่ยค่ะหลังจากเมื่อกลางดึกค่ะทางตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากผู้ดูแลลานจอดรถในสถานบริการย่านบางยี่ขันว่ารถคันนี้เนี่ยถูกจอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนกระทั่งสถานบริการเนี่ยปิดแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเพื่อที่จะนำรถออกไปจากพื้นที่แถมในรถเนี่ยนะคะยังมีกุญแจเสียบคาอยู่ด้วยค่ะเบื้องต้นตำรวจพบว่ารถคันนี้ติดป้ายทะเบียนปลอมนะคะเนื่องจากพบว่าเอกสารสำเนาคู่มือรถนั้นเป็นรถยนต์ทะเบียนขาวหมายเลข5กไก่ชฉิ่ง6095กรุงเทพมหานครผู้ครอบครองก็คือคุณอภิวัฒน์พงษ์พัฒนานุกูลค่ะทางพลตำรวจเอกวีรชัยก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอภิวัฒน์เนี่ยเป็น1ใน7คนที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกในคดีเมจิกสกินแล้วก็ยังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะซึ่งภายในรถนะคะยังพบผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกินแล้วก็สมุดธนาคารที่มีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทตำรวจจึงได้ยึดเอาไว้เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นรถที่เราประกาศเมื่อวานนี้นะครับ1ใน30คันนะครับและจากการตรวจสอบในรถที่มีผู้นำมาทิ้งไว้นั้นปรากฏว่าในรถนั้นมีนามบัตรของบุคคลที่เราออกหมายเรียกอยู่นะครับแล้วก็ให้มาพบ1ใน7คนนั้นนะครับคนนี้ที่เจอนามบัตรก็คือนายอภิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท POS ที่เราไปค้นที่สมุทรสาครนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะใช่รถของเขาหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึงแต่ว่าจากการตรวจสอบทางทะเบียนรถแล้วนะครับผู้ครอบครองรถในปัจจุบันนี้ก็คือนายอภิวัฒน์นะครับซึ่งในส่วนนี้จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรรถของ2คนดังกล่าว2สามีภรรยาเจ้าของบริษัทเมจิกสกินจึงมาอยู่ในความครอบครองของนายอภิวัฒน์และเหตุใดรถถึงมาจอดทิ้งไว้ณที่แห่งนี้ครับและหลังจากที่ได้ตรวจสอบรถคันดังกล่าวแล้วนะคะทางท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกวีรชัยก็ได้นำกำลังตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองเข้าตรวจค้นบริษัทฮานิวโคเรียจำกัดค่ะที่บริเวณซอยอรุณอมรินทร์53นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าตรีชดาซึ่งก็อยู่ในเครือของเมจิกสกินอีกด้วยค่ะซึ่งรถที่พบนะครับเหมือนว่าทางตำรวจแจ้งว่าน่าจะเป็นการสวมทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามว่ารถผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับ